ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะขอต้อนรับพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะก็รับชมรายการดีของช่อง8นะคะท่านก็สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์หรือว่ารับชมผ่านมือถือได้นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ตาพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะพี่โปรดิวเซอร์ที่คอยผลิตรายการดีๆให้เรารับชมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่พี่ทีมงานเนี่ยสรรหามาให้เราได้รับชมกันนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะค่ะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8นะคะทีวีพูดได้นะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าเข้าไปที่มือถือระบบ Android หรือว่า iOS นะคะก็โหลดแอปพลิเคชัน CH8 นะคะโหลดขึ้นมาที่มือถือท่านก็สามารถดูรายการดีๆของช่อง8ได้24ชั่วโมงอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านที่จะชะรับชมผ่านรูกุทีวีท่านก็สามารถรับชมเพียง Ad Private Channel นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าไทย TV Network นะคะแล้วก็ท่านก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ได้เช่นกันค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์1800315145145นะคะโทรฟรีนะคะท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0018008525390ค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ก็เข้าไปที่ CH8 นะคะค่ะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ได้นะคะจะมีพี่ๆทีมงานนะคะจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายช่องทางการรับชมแล้วก็รายละเอียดต่างๆของทาง CH8 นะคะเข้าไปดูได้ใน Facebook ของ CH8 ค่ะส่วนท่านที่จะดูรายการย้อนหลังของช่อง8ทีวีพูดได้ก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 ไทย TV ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะโทรมาที่เบอร์029423319นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรฟรีนะคะที่เบอร์1800694145ค่ะหรือว่า SMS มาที่4642828ตามหน้าจอได้เลยค่ะบางทีอาจจะพูดเร็วดูที่หน้าจอได้นะคะหน้าจอก็จะมีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆก็จะวิ่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้โหลดไปตามกันค่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับช่วงนี้เป็นช่วงพระราชพิธีที่คนไทยหลายท่านหลายคนเนี่ยยังมีเหมือนกับยังไม่คิดที่จะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเรามาร่วมกันส่งสมมติไปทางกระดาษท่านขึ้นไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็เรามีเรื่องราวดีๆนะคะค่ะเมื่อวันที่24ตุลาพุทธศักราช2556นะคะเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยค่ะและคณะสงฆ์ไทยได้สูญเสียครั้งใหญ่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยานสังวรพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะหรือว่าเจริญสุวัฒโนโคชวัฒน์นะคะพระสังฆราชองค์ที่14แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสถิตณวัดบวรนิเวศวิหารค่ะได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะได้มีการตั้งพระศพบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดบวรนิเวศวิหารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นเวลากว่า2ปีนะคะจนบัดนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพอย่างสมพระเกียรติณพระเมรุวันวัดเทพศิรินทราวาสระหว่างวันที่17 15
15ค่ะถึง17ธันวาคมพุทธศักราช2558ค่ะค่ะเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะคือสมเด็จพระสังฆราชคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจุดเริ่มต้นมาจากทรงเป็นพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงออกผนวดหลังจากนั้นมาพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนับถือเป็นครูฐานีและถวายพระเกียรติมาถึงปัจจุบันจนกระทั่งวันสิ้นพระชนก็ทรงถวายพระเกียรติสูงสุดนะคะเมื่อทรงสิ้นเมื่อแรกสิ้นพระชนได้รับพระราชทานพระโกศกุฎันใหญ่ทั้งนี้ทั้งที่เมื่อตามระเบียบพระราชทานพระโกศของสำนักพระราชวังกำหนดตามพยศของพระองค์จะได้พระโกศกุฎังน้อยเนื่องจากเป็นพระสังฆราชสามัญชนค่ะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระเกียรติสูงสุดอีกขั้นหนึ่งเหนืออื่นในการพระราชพิธีพระราชเพลิงพระศพก็ได้พระราชทานพระโกศทองน้อยซึ่งสูงขึ้นไปเสมอสมเด็จพระสังฆราชเจ้าค่ะในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้นะคะรัฐบาลได้กราบอาราธนาผู้นำสงฆ์และผู้นำศาสนา13ประเทศทั้งหมด19รูปมาร่วมงานนะคะในการนี้รัฐบาลได้กระทรวงการเจ้าหน้าที่ทูตชำนาญการทำหน้าที่เรซองคือการดูแลต้อนรับและการถวายความสะดวกให้กับพระสงฆ์13ประเทศนะคะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทยนะคะโดย5คนจะรับผิดชอบ1รูปค่ะการประดับตกแต่งพระเมรุถือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ครั้งสุดท้ายค่ะในการนี้นะคะมีการแบ่งกันเป็น2ส่วนนะคะค่ะส่วนภูมิมีทัศน์ในรอบพระเมรุจะตกแต่งด้วยกระถางดินเผามีอักษรยอหญิงสอเสือสอเสือซึ่งเป็นพระนามย่อของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน101ใบค่ะเท่ากับพระชนมายุบริเวณโดยรอบประดับด้วยดอกชวนชมขณะเดียวกันก็ได้ใช้ต้นหูกระเจิงขาว40ต้นซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์และต้นตะโกไทยไม้ตกแต่งเป็น9ช่อ16ต้นนะคะวางบริเวณรอบพระเมรุให้ดูสวยงามค่ะส่วนที่รอบของพระเมรุได้ริมทางเดินก็ได้ใช้ดอกดาวเรืองสีส้มนะคะซึ่งสื่อถึงสีจีวร 9,000 ต้นนะคะรวมกับดอกดาวเรืองสีเหลืองนะคะสื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1.2 ล้านต้นค่ะเท่ากับต้นไทรผสมกับต้นไทรแท่งอีก500ต้นค่ะค่ะแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะเดิมนะคะนามสกุลคชวัตค่ะซึ่งคดนั้นหมายถึงช้างค่ะเราจึงเตรียมจัดทำช้างจำลองประดับด้วยดอกบานมะลุโรยสีฟ้านะคะซึ่งเป็นวันประสูตินะคะคือวันศุกร์ที่16เชือกนะคะมาตั้งประดับทุกมุมของพระเมรุค่ะค่ะพระจิตตาฐานถือเป็นเครื่องประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในพระราชพิธีเพลิงพระศพนะคะภายใต้การสร้างสรรค์ของโรงเรียนช่างมือช่างฝีมือในวังชานะคะและตัวแทนอาชีวะอีก9แห่งทั้ง4ภาคนะคะโครงสร้างนะคะชั้นเรือนยอด3ชั้นนะคะตามสมณศักดิ์ที่พระราชทานฉัตรสีขาว3ชั้นนะคะทำด้วยไม้สักปักทองค่ะฐานเคียงปิดทองลายกระดาษจับทองพื้นชมพูนะคะตามชั้นสมณศักดิ์ในโบราณราชประเพณีในการจัดทำเครื่องสดตกแต่งจะประกอบด้วยงานหยวกงานแกะสลักของอ่อนและงานร้อยดอกไม้สดค่ะการประดับตกแต่งด้วยเครื่องสดบริเวณชั้นรัด9นะคะจะประดับตกแต่งด้วยกรอบตาข่ายดอกไม้สดข่ายดวงประดับด้วยเลื่อมเงินค่ะส่วนการประดับอักษรย่อนะคะยอหญิงสอเสือสอเสือดอกกลีบกุหลาบติดประดับทั้ง4ด้านนะคะชั้นยอดสุดนะคะประดับด้วยดอกไม้ไหวสีขาวปักประดับชั้นยอดสุดภายใต้ชั้นฉัตรแขวนสีขาว3ชั้นค่ะค่ะบริเวณฐานล่างนะคะหรือฐานเขียงนะคะตกแต่งด้วยลายหยวกและแผงตะไคร่ดอกไม้สดนะคะฐานเขียงนะคะจะประดับกระดาษทองอักษรสาบสีชมพูลายพุ่มขาวนะคะชั้นล่างสุดจะตกแต่งด้วยลายหยวกนะคะเรียกว่าหยวกกันธรณีค่ะมีความหมายซึ่งไม่ให้ร้อนนะคะถึงพระธรณีเนื่องจากธรรมเนียมการเผาผู้มีสมณศักดิ์หรือผู้ที่มีบุญญาธิการนะคะจะต้องมีกาบกล้วยป้องกันไม่ให้ร้อนถึงสวรรค์และไม่ให้ถึง
ไม่ให้ร้อนถึงพระธรณีค่ะค่ะนี้เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่อ้อนำมาฝากเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะคะของพระสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะค่ะก็น้อมกับท่านนะคะให้ไปสู่สวรรค์ค่ะเราก็กราบด้วยความอาลัยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คนไทยแล้วก็คณะสงฆ์ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นรู้สึกว่าวันนี้อ้ออ่านได้พูดไปแต่ว่าเหมือนกับว่าขนลุกตลอดแล้วเหมือนกับพูดแบบพูดไม่ออกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะคะเหมือนกับว่าคือมันมีความรู้สึกว่ามันพูดไม่ค่อยออกค่ะรู้สึกว่าอ้อจะพูดไปแล้วมันขุกขักๆก็พูดไปแล้วก็ขนลุกนะคะก็กราบส่งท่านด้วยความอาลัยนะคะขออีกครั้งนึงนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะอ้อนำมาฝากนะคะส่วนก่อนที่จะพักเบรกอ้อก็มีเรื่องราวคำสอนวันนี้เป็นคำสอนนะคะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะสกลมหาสังฆปริณายกค่ะท่านบอกไว้ว่านะคะท่านบอกว่าการพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหนึ่งเป็นคุณอย่างยิ่งนะคะคือทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันค่ะไม่ได้ให้อาลัยกับอดีตนะคะไม่ให้เพ้อฝันกับอนาคตค่ะนี่คือคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนะคะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะผู้ทรงกล่าวถึงภูมิหลังที่เป็นมนุษย์นะคะหรือเป็นคนธรรมดาสามัญนะคะที่ไม่เคยเห็นทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร้นลับที่จะต้องปิดอะไรนะคะมนุษย์ก็ถือว่าเป็นคนธรรมดานะคะและทรงให้โอวาทว่าทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัดนะคะมีใจของเราทุกคนนะคะก็จะต้องมีความสำคัญนักนะคะสติก็ต้องสำคัญปัญญาก็สำคัญทั้งหมดนี้นะคะไม่ควรแยกออกจากกันค่ะมีใจก็ต้องให้มีสตินะคะต้องให้มีปัญญามีความกรุณานะคะประคับประคองกันไปให้เสมอกันนะคะค่ะและอย่าให้มีสิ่งอื่นสิ่งใดนะคะนอกเหนือจากสติปัญญานะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาเพื่อจะเป็นการกำกับใจของเราค่ะนี่เป็นคำสอนนะคะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะค่ะแล้วขอพักเบรกกันสักพักนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องราวที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เหมือนกับมีการนำพาให้ผู้ชมเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะคะวันนี้เรามีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งที่จะนำทางให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มาแก้ปัญหาในสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยคิดไม่ออกนะคะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็มากราบคารวะพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับค่ะนะครับนี่อาจารย์อ้อมีอะไรจะบอกพ่อแม่พี่น้องไหมฮะ
ก็มีเรื่องที่เมื่อกี้ที่กล่าวไปอะค่ะที่หลายๆท่านตอนนี้กำลังติดตามเรื่องราวอยู่อะค่ะเป็นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพอะค่ะของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะอาจารย์คะที่วันนี้เป็นวันพระราชทานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพค่ะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะพี่ต่อนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะช่อง8นะฮะทีวีพูดได้นะฮะที่เมตตาทั้งผมและอาจารย์อ้อลูกขำมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอย่างต่อเนื่องเลยทุกวันพุธกับวันพฤหัสนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่เก๋ด้วยครับและพี่ตะพี่โปรดิวเซอร์และพี่ทีมงานทุกท่านที่เมตตาทั้งผมและอาจารย์ทุกวันพุธวันพฤหัส2วันนี้นะฮะวันนี้ก็4โมงเช้าถึงเที่ยงพรุ่งนี้ก็เวลาทุ่มถึง3ทุ่มนะครับขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะและพี่ๆผู้ใหญ่มาในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณบริษัทเป็นอิไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะฮะในต่อเนื่องนะฮะมาปีที่7แล้วนะฮะมันมีลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะทำไมพี่น้องก็ไปดูได้นะฮะที่ทำการไปรษณีย์100บาทนะฮะอันนี้เอามาแขวนนะฮะเลี่ยมพลาสติกแขวนคอหรือว่าแก้ฮวงจุ้ยก็ได้ไปใส่ทานไว้ที่บ้านแก้ฮวงจุ้ยนะครับก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันธ์นี่อันนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยนะฮะรุ่นปลดหนี้สีทองนะฮะ100บาทไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันธ์รุ่นแรกนะครับไปดูได้นะฮะถ้าไม่มีก็เป็นเหรียญสีทองนะฮะจริงๆเหรียญนี่เราทำถึง4รุ่นแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตะเพียนดูดซับนะฮะนะฮะท่านที่ต้องการหาของขวัญไปฝากนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็เป็นวัตถุมงคลทางร่ำรวยโชคลาภนะฮะแล้วก็แก้กรรมได้ด้วยสามารถจุ่มน้ำสะอาดนะฮะเป็นเลี่ยมพลาสติกให้ดีก่อนนะฮะจุ่มน้ำสะอาดเป็นน้ำมนต์นะฮะดื่มกินนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพยันท้ากุมภันธ์นะฮะท้ากุมภันธ์ก็เป็นเทพในตำนานที่จากหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93ท่านบอกว่าท้าวกุมภันธ์นี่ให้หวยเก่งนะฮะไปลองเปิดอ่านดูนะฮะท่านพูดไว้ในหนังสือเล่มนี้นะฮะอ้าวนะครับค่ะก็ผมขอขอบคุณบริษัทไปดีไทยนะฮะมาณที่นี้ด้วยนะครับครับค่ะเขาจะมีภาพปาตะเพียนดูดซับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์เอพูดถึงอะค่ะปาตะเพียนในปาตะเพียนตัวหนึ่งเนี่ยจะมีเลข0ถึงเลข9ไทยนะคะอยู่ในปาตะเพียนนั้นนะคะออกแบบโดยท่านอะไรนะคะอาจารย์คะพี่ธนาค่ะพี่ธนาตีนรฤทธิ์เนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รุ่นพี่นะฮะที่ผมเคารพนะครับท่านจะเป็นคนออกแบบวัดเล่งในยี่สองนะฮะค่ะเป็นรูปปาตะเพียนนะคะจบสถาปัตย์จุฬานะฮะค่ะแล้วก็เป็นผู้ออกแบบท่านก็เมตตาออกแบบให้ผมนะครับเป็นเลข0ถึงเลข9นะครับไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะโชว์ได้หรือเปล่าค่ะเป็นภาพปาตะเพียนดูดซับนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ๆทีมงานพร้อมก็โชว์ให้พี่ๆได้รับชมกันหน่อยนะคะเดี๋ยวหลายคนคงสงสัยว่าเลข0ถึงเลข9ไทยจะเข้าไปอยู่ในปาตะเพียนดูดซับได้ยังไงอะค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามาค่ะเกิดที่8ธันวาคม37ค่ะเวลา 11:11 นะคะอยากรู้เรื่องความรักค่ะคุณดวงค่ะคุณดวงความรักเป็นคนที่น้องคนนี้เป็นคนที่เลือกความรักได้ค่ะก็มีเหมือนกับเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะก็เป็นคนเลือกคนอื่นได้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็จะเข้ามาหลายๆคนแล้วเราก็เลือกเขาได้นะครับค่ะนะครับก็ถือว่าให้บูชาพ่อแก่กับพระพิฆเนศไว้ก็จะดีนะครับเป็นมงคลแก่ตัวนะฮะเวลาทำบุญก็อุทิศให้กับพ่อแก่ด้วยพระพิฆเนศด้วยค่ะนะฮะก็จะดีนะครับคุณดวงนะคะค่ะมี SMS ค่ะคุณเนตรค่ะเกิดวันเสาร์ที่15พฤษภาคมค่ะ2536นะคะการงานเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการก็ไปได้เรื่อยๆนะนะฮะไม่ได้ตกอะไรหรอกก็ให้ช่วงนี้ให้เสริมดวงก็คือบูชาพระสยามเทวาธิราชไว้นะครับทำบุญอุทิศให้ท่านบ้างนะฮะและหาเสด็จพ่อรอห้ามาติดตัวไว้ดวงชะตาก็จะดีขึ้นมากกว่านี้นะครับคุณเนตรค่ะครับเอชเมสก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะค
464-2828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้ที่เบอร์1800-3315-1145หรือเบอร์1800-694-5145ได้ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่เมืองไทยโทรเข้ามาที่เบอร์0294233319ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828นะคะครับค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพค่ะใช่ค่ะนะฮะของสมเด็จพระสังฆราชค่ะนะฮะเจริญสุวัฒโนค่ะนะฮะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชเราเนี่ยท่านมีพระชนมายุเป็น100ปีเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ปกปักคุ้มครองนะฮะนอกจากในหลวงของเราแล้วนะฮะก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชนะฮะที่เหมือนกับเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยนะครับผมก็ขอกราบนะฮะพระศพของสมเด็จพระสังฆราชมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับนะครับสำหรับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะฮะก็ตามประวัติท่านนะฮะประวัติคร่าวๆท่านก็คือท่านเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีท่านเกิดที่เมืองกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็ประวัติท่านเนี่ยก็ท่านเรียนกับหลวงพ่อดีวัดเหนือวัดอะไรนะคะหลวงพ่อดีวัดเหนือค่ะก็คือหลวงพ่อดีวัดเหนือเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ของท่านค่ะนะฮะเขาสมัยก่อนเขามีโครงกรผูกกันไว้ว่าเจ้าชู้ต้องวัดเหนือเป็นเสือต้องวัดใต้ค่ะนะฮะของจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหลวงพ่อดีอยู่วัดเหนือนะฮะท่านก็เก่งเรื่องเมตตามหานิยมค่ะสูงมากนะฮะแล้วสมเด็จพระสังฆราชเจริญท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดีวัดเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีท่านสูงอยู่แล้วนะครับผมในความเชื่อของผมเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเราเนี่ยนะฮะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะฮะครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเป็นคนแบบสงบเวลาท่านไปร่วมงานปลุกเสกหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยท่านก็จะทำพิธีเสร็จท่านก็กลับเลยท่านก็ใจดีมีเมตตาสูงนะฮะแล้วในความเชื่อของผมเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โชคดีมีในหลวงกับสมเด็จพระสังฆราชนะฮะเป็นร่มโพธิ์ร่มใสปกปักรักษาประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีงานพระราชพิธีใช่ค่ะนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะได้รับชมในโทรทัศน์นะฮะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยใช่นะครับประวัติศาสตร์เลยแล้วตอนนี้ก็น่าจะมีเมื่อกี้นั่งรถมาก็ยังมีพิธีอยู่ค่ะเราก็ได้ฟังทางวิทยุค่ะในรถค่ะครับช่วงเย็นๆก็จะน่าจะมีการประกอบพิธีครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะตรงบางลำพูเราเนี่ยแหละนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะผมเคยไปอาจารย์เคยทำงานเจอท่านไหมคะทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์บางลำพูค่ะนะฮะไปรษณีย์บางลำพูก็ทำไป3ปีค่ะนะท่านก็อยู่ในกุฏิก็จะมีในนั้นก็จะมีหลวงพ่อดำด้วยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะฮะแล้วก็จะมีมูลนิธิมหามกุฏเนี่ยราชวิทยาลัยอยู่ตรงนั้นนะฮะก็จะมีพระเครื่องของสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านเมตตาปลุกเสกนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะฮะชาวบางลำพูแถวนั้นนะฮะก็จะรู้ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นน่ะก็จะไปบูชาพระเครื่องที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยนะฮะก็จะเป็นพระกิ่งไพลีพินาศบ้างนะฮะสมเด็จไพลีพินาศบ้างสมเด็จพระนิรันตรายบ้างนะฮะผมก็ได้มีโอกาสบูชาพระของท่านที่สมเด็จพระสังฆราชท่านปลุกเสกเนี่ยนะฮะมาหลายรุ่นแล้วก็แจกใครไปหมดแล้วโอ้ดีมากเลยค่ะอาจารย์แจกก็เหลือแต่กิ่งทองคำที่บูชามาไว้รุ่น 81,003 มั้งค่ะกิ่งทองคำสมัยก่อนก็จะเป็นพระไพลีพินาศที่เป็นทองโกมาสเตอร์ค่ะนะฮะก็ตอนนี้ก็อาจารย์อ้อก็ยึดไปแล้วอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ไม่รู้ค่ะอาจารย์อาจารย์อ้อบอกไม่รู้เรื่องแล้วก็ยึดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ด้วยความเคารพเพราะว่าค่ะผมก็อยู่ไปรษณีย์บางลำพูก็ตรงข้ามนี้เองค่ะ
เดินไปฝั่งไม่กี่ก้าวก็ข้ามถนนไปนะข้ามฝั่งเกาะกลางถนนก็จะเป็นวัดบวรค่ะนะฮะผมก็จะไปกราบนะฮะหลวงพ่อดำมั่งนะฮะแล้วก็ขนาดอยู่มา3ปีค่ะไม่เคยเจอท่านเลยเพราะว่าเราเป็นเด็กไงค่ะเราก็กราบนอกกุฏินั่นแหละค่ะเราเคารพท่านอยู่แล้วแล้วกราบเข้าอาจจะเข้าหาท่านพักผ่อนไงค่ะนะฮะท่านภารกิจเยอะนะฮะเรากราบที่ใจท่านน่ะนะฮะเราไม่จำเป็นเราต้องเข้าไปเจอกุฏิก็เพราะว่าเราเด็กๆไงก็โอเคแล้วเรากราบข้างนอกเราก็มีความรู้สึกว่าได้รับบุญกุศลแล้วค่ะนะฮะแล้วเรายิ่งรู้ว่าท่านปลุกเสกพักเครื่องให้มูลนิธิค่ะนะฮะมหามงกุฎเนี่ยเราก็ไปเดินเราก็ไปชมผมก็จะเก็บสะสมพระเพลีพี่หน้าเป็นพระผงนะฮะพระนิรันตรายมีปิดทองด้วยนะสมัยก่อนก็ทำได้สวยงามมากเลยนะฮะที่วัดบวรก็จะดังพระเพลีพี่หน้าค่ะแล้วก็พระนิรันตรายนะฮะแล้วก็จะน่าจะมีอยู่นะในมูลนิธิมหามงกุฎนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็แต่ตอนนี้เชื่อว่าอาจจะไม่มีใครให้บูชาแล้วค่ะอาจารย์ก็ลองไปดูนะนะต้องหาต้องลองไปดูมูลนิธิมหามงกุฎก็จะมีพักเครื่องของสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชเราเนี่ยนะแต่ช่วงนี้มีงานท่านได้เมตตาปลุกเสกไว้นะฮะก็เป็นสิริมงคลเป็นของสูงสุดเลยนะที่เหมือนแทนพระองค์ได้เลยนะฮะเพราะเป็นบารมีของท่านปลุกเสกไว้นะครับอันนี้ก็มาแนะนำพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะบูชาพระเครื่องนะฮะที่สมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนท่านได้ปลุกเสกไว้ก็ลองเข้าไปดูที่มูลนิธิมหามงกุฎนะฮะน่าจะมีรุ่นเก่าๆที่เหลืออยู่เยอะนะฮะนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับค่ะมี SMS ก่อนหน้านี้นะคะเกิดวันที่14เดือนกุมภาพันธ์2538ค่ะส่วนเพื่อนเกิดวันที่26เดือนเมษายน2538นะคะเขาถามว่าเขาทะเลาะกันอยู่อะค่ะอยากจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมอะคะอ๋ออีกเดือนครึ่งก็กลับมาคุยได้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยไปดื่มน้ำมนต์กินน้ำมนต์กันเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะฮะไม่เกินเดือนครึ่งนะครับค่ะคุณชมพู่นะคะอีกประมาณเดือนครึ่งใช่ไหมคะประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งค่ะค่ะมีอีก SMS หนึ่งนะคะเกิดวันที่9เดือนกุมภาค่ะ2541ค่ะจะอยากจะสอบถามว่าจะสอบติดในโรงเรียนที่เขาอยากจะเหมือนกับเขาชอบไหมอะค่ะอันนี้ต้องไปบนนะจุดธูป5ดอกกลางแจ้งนะบนเสด็จพ่อร.5ไว้ค่ะนะครับแล้วก็สำเร็จแล้วก็สังฆทานสัก3ถังคุณเนตรนะคะถวายเสด็จพ่อร.5นะครับต้องขอบารมีพระช่วยแล้วนะฮะกำลังเราไม่ถึงนะฮะต้องขอบารมีพระช่วยนะครับค่ะน่าจะดีนะครับค่ะของคุณเนธน่าจะตอบไปช่วงแรกๆแล้วนะคะคุณเนธก็ให้สำเร็จนะฮะสอบได้สำเร็จกันส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีภาพนะคะภาพอาจารย์เอแก้กรรมนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีภาพลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาให้ท่านอาจารย์เอทำพิธีบาทาบำบัดให้ที่บ้านนะคะคุณดวงนะคะส่ง SMS มาบอกขอบคุณอาจารย์เอมากค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคุณดวงเช่นกันนะครับค่ะเป็นภาพแก้กรรมนะคะอันนี้ก็เป็นบาทาบำบัดนะฮะทำให้เสริมสวยนะฮะเสริมสวยนะครับก็จะมีภาพเรื่อยๆอันนี้นะฮะก็ทำพิธีให้เรื่อยๆนะครับมาทำบำบัดก็เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะฮะท่านใช้บารมีท่านนะฮะมาสงเคราะห์ลูกหลานท่านนะครับก็หนึ่งเป็นถ้าสามารถแก้กรรมส่งเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับให้ไปเป็นพรหมเป็นเทวดานะครับจะได้ไม่ต้องมาสิงสู่เรานะฮะก็ทำให้ความเจ็บป่วยนะฮะที่เราไม่หายสักทีเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรหายไปนะครับเป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องที่มาเข้าพิธีนะครับอีกกรณีหนึ่งก็ใช้ในการเสริมสวยนะฮะบางท่านอยากจะตัวผอมนะฮะบางท่านอยากจะหน้าเรียวนะฮะจมูกโด่งขึ้นนะฮะสุขภาพดีขึ้นนะครับ
ผอมลงนะฮะก็เป็นความเชื่อของเขาเขาก็ให้ผมมาทำให้นะครับและพอเขาได้ผลดีเขาก็มาทำอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาเช่นกันนะครับอ้าววันศุกร์ที่2ตุลา35 11 35เกิดนะฮะวันเกิดมีโอกาสกลับมาคืนดีกับแฟนหรือเปล่าหาใหม่ดีกว่า หาใหม่ดีกว่านะฮะอันนี้หาใหม่ดีกว่านะครับอ้าวตอบไปแล้วอะไรคะอาจารย์คะอันนี้ก็เป็นหนังเสือนะครับหนังเสือก็จะมาวางไว้ที่ศีรษะนะฮะเรียกเงินเรียกทองล้างอาถรรพ์ฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับรถน้ำมนต์ก้มจะติดแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของน้องที่ไหว้สวยงามที่สุดในโลกนี้นะฮะครับอ้าวเกิดวันจันทร์15 12 29ในปีหน้าให้หน่อยครับคุณมาดปีหน้าก็จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะฮะแล้วก็จะมีแฟนเยอะด้วยนะฮะจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็จะใช้เงินเปลืองหน่อยนะครับแล้วก็จะมีนะฮะทุกข์เพราะครอบครัวอยู่เหมือนกันนะครับต้องเร่งถวายหลอดไฟนะฮะเพื่อให้ไฟนำทางชีวิตให้สว่างสดใสค่ะนะครับแล้วก็ใส่หลวงปู่ทวดติดตัวไว้เลยค่ะนะฮะเนื้อผงก็ได้เนื้อว่านก็ได้นะฮะรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่เป็นไรและสังฆทานบ่อยๆดวงชะตาคุณมาศก็จะดีกว่านี้ค่ะนะครับคุณมาศนะคะสังฆทานบ่อยๆนะคะดวงจะดีขึ้นนะคะหลวงปู่ทวดมาติดตัวด้วยนะครับเป็นภาพให้อาจารย์เอกอาทิตย์ทำพิธีนะคะคุณนีค่ะเกิดวันศุกร์ที่20ตุลา2538ค่ะมีโอกาสเดินทางไปมีโอกาสเดินทางไกลหรือเปล่าคะครับเห็นอะไรแวบๆมันลอยมานะเนี่ยยุงค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี่เห็นยุงอ่ะเห็นยุงเป็นตัวเลข7เลข9เลข1อ้าวแกอาจารย์ยุงมันลอยมาเป็นเลข7เลข9เลข1นะฮะยุง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 หัวใจค่ะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือเปล่าคะตอบทางไกลใช่มั้ยค่ะมีโอกาสนะคนเนี้ยที่นี่เนี่ยมีโอกาสนะเดินทางไกลเลยนะฮะเดินทางปลอดภัยสังฆทานบ่อยๆจะดีค่ะฝากเลข7เลข9เลข1ไว้ในอ้อมใจด้วยนะ อันนี้บอกไปเป็นเลิกเป็นยามค่ะนะฮะอย่าคิดมากค่ะนะฮะจดแล้วค่ะไม่ได้คิดเรื่องจดแล้วค่ะบอกเป็นเลิกเป็นยามไม่ต้องไปคิดมากค่ะลอยมาก็บอกไว้มันลอยมาเป็นยุงมันรูปลุงยุงใช่มั้ยยุงมันมีเมื่อกี้เห็นยุงมันลอยค่ะมันลอยมาค่ะนั้นเนี่ยมันลอยมาก็ลอยไปช่วยไม่ได้ผมไม่เกี่ยวข้องมันลอยมาอย่างเดียวใช่ไหมอ้าวเกิดตอบไปแล้วนี่ค่ะคุณน้อยนะคะตกงานอยู่จะเป็นไงบ้างวันจันทร์27มิถุนา20ปีมะเสงเวลาเกิด8โมงเช้า10นาทีต้องทำเกี่ยวกับเรื่องถวายไม้อะเอาเกี่ยวกับเรื่องเก้าอี้ก็ได้นะเก้าอี้ก็เป็นไม้นะนะฮะอะไรที่เป็นไม้เนี่ยเอาไปถวายวัดด้วยไม้เลียวได้ไหมคะควรจะเป็นที่ใช้สอยได้โอเคเช่นเก้าอี้โต๊ะไม้อะไรที่เป็นไม้นะฮะแล้วก็ในวัดที่เขาใช้สอยได้ก็ไปถวายหลวงพ่อในวัดอ๋อค่ะแล้วก็จะมีงานทำนะครับแล้วก็เสริมด้วยหลวงพ่อโสธรติดตัวไว้ค่ะคุณน้อยให้เสริมหลวงพ่อโสธรติดตัวไว้ค่ะแล้วก็เอาเกี่ยวกับเรื่องไม้เ
ช่นเก้าอี้บ้างโต๊ะบ้างหรืออะไรที่เกี่ยวกับไม้อะที่วัดเขาใช้ได้อ่ะเอาไปถวายวัดนะครับคุณน้อยก็จะมีงานทำมีงานทำค่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจพี่ๆทีมงานสามารถที่จะขึ้นภาพปลาตะเพียนได้หรือยังอะค่ะที่อะไรนะบอกอะไรนะที่ยุงมันลอยมานะอ๋อยุงค่ะยุงมันลอยมาไม่รู้ค่ะอาจารย์จำไม่ได้อย่าไปสนใจอะไรผมมากเลยพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่แน่ใจว่าเลขเจ็ดอะไรนะเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งอะไรบ้างนะเมื่อกี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ค่ะคุณเจนนะคะเกิดวันอังคารที่11มกราคม2537นะคะเวลา17:02 นค่ะจะได้งานภายในเร็วๆนี้หรือเปล่าคะคุณเจนค่ะจะได้งานได้งานแน่นอนคนนี้ได้งานแน่นอนสังฆทานให้หลวงปู่ทวดสัก3ถังอ่ะค่ะที่วัดน่ะดีคุณเจนนะฮะระบุให้หลวงปู่ทวดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ให้หลวงปู่ทวดเลยค่ะครับค่ะเนี่ยรหัสหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้ด้วยก็ดีนะฮะคุณเจนนะครับค่ะ SMS 4642828นะคะหรือว่าโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้นะคะที่เบอร์029423319หรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรฟรีนะคะที่เบอร์18006945145ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็พูดคุยกันได้นะฮะค่ะหลังรายการแล้วก็โทรเข้ามามือถือผมเนี่ย0874500111ดูหมอฟรีไม่คิดค่าครูเนี่ย2เบอร์เนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องค่ะเบอร์ผมกับเบอร์จันอ้อนะฮะไม่คิดค่าครูนะฮะปรึกษาหารือฟรีไม่เสียสตังค์นะครับค่ะเอ้ยเสียทางค่าโทรนะฮะโทรเหมือนปกติเลยเนี่ยแต่ผมไม่ได้คิดค่าครูแล้วกันค่ะมี SMS มานะคะเกิดปีมะเสงค่ะใช้พอดีอ้อจะอ่านเครื่องหนังที่เป็นหนังงูจะเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะก็ระมัดระวังนะฮะมันจะฉกได้ใช่ไม่ได้ฉกไม่ได้มันตายแล้วอาจารย์แต่เป็นแค่หนังงูค่ะอาจารย์งูมันตายแล้วนะฮะเขาตายแล้วนะฮะแล้วก็เราก็นึกถึงว่าเป็นพญานาคมาคุ้มครองป้องกันเราแล้วกันพญานาคท่านเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะฮะถ้าเราไม่สบายใจเราก็ไปสังฆทานให้กับพ่องูเนี่ยแหละที่เราใช้อยู่เนี่ยอุทิศไปสัก2ถังก็ได้ค่ะนะฮะอุทิศให้พ่องูโดยตรงเลยอ๋อพี่เกิดปีมะเสงไงคะอาจารย์ไม่เป็นไรเขาตายแล้วตายแล้วเราก็เอาเขาก็ขายเรื่อยเปื่อยอ่ะใช่ป่ะขายบาปไม่ใช่อาจารย์ที่เขาเอามาทำอย่างนี้บาปเขาขายไว้แล้วอ่ะสมมุติเราก็ขายตามห้างตามร้านหรือตลาดที่เราเดินไปเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขาทำใช่ไหมคะเขาทำไปแล้วอาชีพเขาอ่ะค่ะเราขนาดกระต่ายเราเห็นปุ๊บมันถ้าไม่ผิดกฎหมายเราก็ซื้อได้ไงค่ะกระต่ายเขาก็มีทำนะคะทำเป็นหนังทำเป็นเสื้อกระต่ายแบบเคยเห็นใน YouTube อะค่ะเขาแบบเอากระต่ายตัวสีขาวๆค่ะเขาแบบลอกแบบเป็นตัวเลยค่ะแล้วก็แบบก็เขาขายไว้แล้วถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ซื้อได้หมดผิดกฎหมายเราก็ไม่ทำเราโดนจับไงใช่ไหมฮะค่ะเพราะเราทำอะไรก็ให้เพราะว่าเขามีกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วเราเอามาแขวนได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรอ๋อค่ะนะฮะวันนั้นผมจะไปซื้อหนังจระเข้ร้านอุดมเอกนะฮะผมก็ไปซื้อร้านหนังจระเข้เป็นรองเท้าไปพูดร้านเขาชมเชยใช่ไหมชมนะเออขายเครื่องหนังดีค่ะนานแล้วน่ะรองเท้าด้วยไหมอาจารย์อาจารย์มีรองเท้าหนังจระเข้ค่ะเป็นหมื่นๆเลยนะค่ะซื้อมันนานแล้วสมัยหลายสิบปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ใส่เก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่เลยก็ไม่ใส่ตอนนี้จระเข้หายไปแล้วค่ะก็ไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นไรอาจารย์คะมี SMS ค่ะเกิดวันที่22 กุมภาพันธ์ 2542ค่ะปีกุลค่ะมีแววว่าจะได้ไปต่างประเทศบ้างหรือเปล่าคะได้ไปอยู่แล้วค่ะปีอะไรอ่ะปีกุลค่ะปีกุมเปล่าปีกุมเขียนปีกุมอ่ะเขียนปีอะไรก็ไม่รู้มันอาจจะอ่านไม่ค่อยชัดค่ะปีกุมค่ะไม่ได้ปีกุลปีกุมก็คือปีเดือนกุมภาไงคะอาจารย์เดือนกุมภาก็จะไม่รู้หรอกคนเนี้ยผมสื่อคนเนี้ยถามกราบถามสมเด็จองค์ปฐมแล้วนะฮะท่านบอกว่าไปได้คนนี้มีไปได้ค่ะให้ติดเสด็จพ่อร.5กับพระพิฆเนศติดตัวไว้ด้วยค่ะจะดีช่วงนี้หลายๆท่านก็
อาจจะเดินทางกันบ่อยนะคะก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอากาศนะคะบางทีเดี๋ยววันหนึ่งหนาวเดี๋ยววันหนึ่งร้อนก็หาอยู่หายาไปทานแล้วก็ติดกระเป๋าไว้เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะค่ะ SMS นะคะเกิดวันที่7กันยา2533ค่ะจะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือเปล่าคะโอ้นี่เซตเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยไปต่างประเทศกันทั้งหมดเลยอันนี้ไปได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องพูดอะไรมากคนนี้ไปสงสัยไปเซตเดียวกันแน่เลยค่ะค่ะก็เดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้นะฮะค่ะรายการของพี่ต่อนะฮะแทนผู้บริการช่อง8ทีวีพูดได้แล้วเนี่ยเป็นรายการสดนะฮะมีรายการทุกรายการเลยน่าสนใจนะฮะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะไปทั่วโลกเลยเขาส่ง SMS มาไปทั่วโลกเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันนะคะที่คอยติดตามรายการดีๆของช่อง8นะคะทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะก็รับชมผ่านสดๆได้ทางมือถือแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ได้นะคะค่ะก็มีเรื่องราวดีๆมากมายที่ทางทีมงานช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีสำหรับคนไทยทั่วโลกนะที่เขาคัดสรรเรื่องราวต่างๆรายการดีๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก็ขอขอบคุณ SMS เช่นกันนะครับที่ส่งมาขอบคุณนะครับค่ะงั้นขออนุญาตพักเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะครับ